สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่16ธันวาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาได้หลุดบริเวณ 1,200 เหรียญลงมานะครับทำให้มีมุมมองที่เป็นลบเพิ่มมาขึ้นนะครับแล้วก็แท่งเทียนนั้นเริ่มมีรูปแบบที่เป็นในลักษณะของbearish นะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งซื้อนะฮะฝั่งซื้ออาจจะต้องชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะมองว่าราคาน่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นเล็กน้อยนะครับการรีบาวขึ้นนะฮะบริเวณ 1,208 เหรียญนะฮะถ้าการดีตัวขึ้นไปไม่ผ่านตรงแนวดังกล่าวนะครับนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาเปิดฝั่งช็อตโพซิชันนะครับนะฮะดังนั้นในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่หลุดแนวรับ 1,200 เหรียญลงมาแล้วนะครับแนวโน้มเริ่มเป็นลบนะครับนั่นหมายความว่าระยะสั้นนะครับระยะสั้นมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงได้ครั้งหนึ่งนะฮะนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาเปิดช็อตโพซิชันเมื่อราคาขึ้นทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับวันนี้ดูแนวต้าน 1,205 เหรียญ 1,207 เหรียญประมาณนี้นะฮะไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับถ้าไม่ผ่านแนวดังกล่าวนะฮะพิจารณาเปิดช็อตไปนะครับฝั่งซื้อนะฮะถ้าจะรอซื้อนะฮะควรจะรอซื้อบริเวณ 1,180 เหรียญนะฮะบริเวณดังกล่าวนะฮะให้ราคาลงมาทดสอบก่อนนะครับค่อยพิจารณาเข้าซื้อไปนะฮะวันนี้คงจะต้องเล่นตามกรอบนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,208 เหรียญแนวต้านที่2 1,220 เหรียญแนวต้านที่3 1,227 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,184 เหรียญแนวรับที่2 1,174 เหรียญแนวรับที่3 1,154 เหรียญนะครับวันนี้มองรีบาวด์นะฮะถ้ายังไม่ผ่านพิจารณาเปิดช็อตนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ